ขาเป็นพรรคที่มีแฟนคลับเยอะจริงๆคือเป็นพรรคที่คนรักเยอะอ๋อคาดหวังเยอะก็คนนึงก็คนรักประชาธิปัตย์มาก่อนถูกต้องนะใช่ไหมก็บอกว่ารักมากก็เจ็บเยอะนี่หลังการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับ9ธันวาคมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลับกลายเป็นว่าถึงแม้จะมีคนบอกว่าโอ๊ยไม่สนใจแล้วประชาธิปัตย์ฉันไม่เลือกแล้วตั้งแต่คุณมาร์กบอกว่าไม่เอาลุงตู่หรือตั้งแต่นู้นตั้งแต่นี้ประชาธิปัตย์อาจจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความว่าเขาเป็นพรรคที่มีแฟนคลับเยอะจริงๆคือเป็นพรรคที่คนรักเยอะอ๋อคาดหวังเยอะก็คนนึงก็คนรักประชาธิปัตย์มาก่อนถูกต้องใช่ไหมเขาบอกว่ารักมากก็เจ็บเยอะนี่ก็จริงๆคุณกำลังพูดถึง 1,380,000 เสียงหรือเปล่า รักเยอะก็หวังเยอะก็ที่แหละเพราะหวังเยอะ เห็นไปใส่ชุดไอออนแมนบ่อยมันก็ชักจะเจ็บเจ็บแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมไม่กล้าพูดเยอะเพราะว่าเองพลาดเองขออภัยคือช่วงนี้พูดมากไม่ได้สมมุติถ้าเป็น 1,380,000 นะไม่ว่างพูดแค่ขี้มูกอยู่ดำปีเลยแต่กลับเข้ามาเรื่องของประชาธิปัตย์ครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าจากเมื่อวานนี้ที่เราไล่เลียงกันไปคุณคนล่าสุดที่เห็นลาออกก็คือคุณตุ๋ยพี่ตุ๋ยอนันต์กาญจนชูศักดิ์อดีตส.ส.กรุงเทพมหานครเขต2บางรักปทุมวันสาธรพอมาแบ่งเขตใหม่ก็กลายเป็นบางรักปทุมวันราชเทวีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากคุณออนอนงทีนี้มากันเป็นชุดเลยสิครับน้องใหญ่แล้วก็มาพร้อมเหตุผลด้วยนะคืออย่างเมื่อวานเนี่ยคุณสาธิตวงศ์หนองเตยก็เป็นคนหนึ่งที่ประกาศออกแต่ว่าก็ตัวเองเนี่ยก็ออกทีนี้นักข่าวเนี่ยก็ไปถามเหตุผลอะไรตกลงนัดกับคุณอภิสิทธิ์ไหมที่ลาออกเนี่ยก็คุณสาธิตก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแก๊งที่ตอนนั้นเขาขนานนามว่าแก๊งไอติมครับที่มีคุณสาธิตวงศ์หนองเตยมีคุณสิริโชคโสภามีคุณอะไรอีกคนน่ะคุณสถาพรดูสิคุณเทพไทยคุณเทพไทยเสถียรพงศ์พลาดไปได้ไงคุณแล้วก็เพื่อนรักคุณอภิสิทธิ์ก็คือคุณพนิษฐ์วิกิจเศษวันนี้มาครบทุกคนเลยนะฮะที่พูดเนี่ยเราเริ่มที่ผู้ใหญ่ตาลก่อนคุณสาธิตเนี่ยนะครับคือนักข่าวก็ตามไปถามแหละว่าเอ๊ะเหตุผลเนี่ยเป็นมายังไงทำไมถึงลาออกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทางด้านในส่วนของคุณสาธิตเนี่ยบอกว่าตัวเองกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็แม้สนิทเคยร่วมงานกันมาแต่ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้นะไม่ได้หารือล่วงหน้านะหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์ลาออกการเป็นสมาชิกพรรคตนก็ส่งไลน์ไปให้กำลังใจแต่ไม่ได้คุยอะไรกันคุณอภิสิทธิ์เนี่ยประกาศชัดในทิศทางของท่านว่าท่านเนี่ยไม่ไปไหนส่วนตนยังไม่ได้คิดอะไรตอนนี้เพียงแต่ลาออกจากเป็นสมาชิกพรรคก่อนก็คิดว่าแค่คิดว่าลาออกดูก่อนถอยตั้งหลักก่อนกับคนอื่นๆก็ไม่ได้คุยกันนี่บอกแบบนี้ส่วนอนาคตพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของผู้บริหารชุดใหม่ก็ไม่ได้สบประมาทอะไรเขาแต่มองว่าโจทย์มันยากมากแค่ฝ่าเรื่องของคำประกาศที่เคยประกาศเอาไว้แล้วก็ถือว่ายากแล้วนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการบริหารพรรคทุกครั้งทั้งตัวหัวหน้าตัวเลขาและตัวและอื่นๆมักได้รับการขานรับจากสังคมว่าจะรอดูหรือเป็นทิศทางใหม่แต่เที่ยวนี้กระแสตอบรับเรียกว่าไม่ได้ดีอย่างที่หลายคนคิดจึงมองว่านี่คือเป็นโจทย์ยากครับนะส่วนแกก็ยังบอกว่าแกรักพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เชื่อว่าคนที่รักประชาธิปัตย์ไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคลแต่รักที่ทิศทางอุดมการณ์แนวทางของพรรคซึ่งต่างจากพรรคอื่นอย่างชัดเจนแต่ก็แน่นอนครับถ้าคุณสาธิตลาออกแบบนี้ก็ต้องบอกกันว่าคุณสาธิตเองก็ไม่ค่อยที่จะชอบหรือว่าถูกใจในทิศทางของการเลือกหัวหน้าพรรคที่ผ่านไปสักเท่าไหร่เราต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้แหละว่าถ้าเขาชอบหรือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเดือดเป็นร้อนเขาก็จะไม่ลาออกหรอกก็จะอยู่เฉยๆนะอ้าวคนต่อไปคุณอ่อนพี่อ่อนครับอัญชลีวานิชเทพบุตรอันนี้ก็อดีตส.ส.ภูเก็ตก็โพสต์เฟซบุ๊กขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทันทีเหมือนกันนะครับโดยที่คุณอัญชลีวานิชเทพบุตรเนี่ยได้ระบุข้อความอย่างที่น้องใหญ่เมื่อวานบอกนั่นแหละคำขวัญของพรรคประชาธิปัตย์สัจจังเวอมตะวาจาก็คือคำสัตย์แปลเป็นวาจาไม่ตายนี่ค่ะแล้วก็คุณอัญชลีก็บอกว่า อยู่ประชาธิปัตย์มา31ปีไม่เคยเปลี่ยนพรรคตลอดการเป็น
นักการเมืองในประชาธิปัตย์ภูมิใจในหลักการในอุดมการณ์ที่ซื่อตรงคำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักแล้วก็พูดไปถึงกรณีของคุณเฉลิมชัยอย่างที่ผมบอกแล้วครับคุณเฉลิมชัยก็จะโดนเรื่องนี้เรื่องเดียวที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคือผมจะเลิกเล่นการเมืองถ้าประชาธิปัตย์ได้ไม่ถึง52เสียงเคยประกาศไว้แล้วคนก็เชื่อมไปโยงไปกับคำสัจจังเวอมตะวาจาใช่ซึ่งถ้าคุณผู้ชมรู้จักกับประชาธิปัตย์รู้จักกับสมาชิกพรรครู้จักกับฝ่ายที่ต้องบอกว่ารักชอบคุณชวนรักชอบคุณอภิสิทธิ์ครับคุณผู้ชมจะเห็น2ประโยคนี้ทั้งวันเลยคือเสียสัตว์กับสัจจังเวอมตะวาจาตอนนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นในกลุ่มไลน์ในอะไรเต็มไปหมดนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคมีอีกไหมฮะคุณพนิษฐ์วิกิเศษอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook เช่นเดียวกันค่ะก็พูดถึงคำกล่าวของนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีที่กล่าวในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ4เมษายนปี2534ข้อความว่าเราจะพูดแต่ความจริงทั้งที่ข้อเท็จจริงบางอย่างหรือความจริงอาจจะไม่ไปสบอารมณ์บุคคลบางคนหรือบุคคลบางกลุ่มในสังคมไทยก่อนที่จะระบุถึงเหตุการณ์9ธันวาคมนะคะที่มีการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณพนิษฐ์ระบุนะคะบอกว่าวันนี้ต้องขอออกมาแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้ทุกประการกับโฉมหน้าหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่หลังรับทราบข้อมูลเห็นความเคลื่อนไหวเบื้องหน้าเบื้องหลังเปรียบดังละครฉากใหญ่และเป้าหมายทางการเมืองของทุกฝ่ายทุกขั้วอย่างชัดเจนไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกทุกคนมีเหตุผลของตัวเองโดยสรุปว่ายังไม่เห็นแสงสว่างแห่งความเปลี่ยนแปลงหรือฟ้าหลังฝนในเร็วๆนี้ค่ะก็เลยลาออกจากสมาชิกพรรคนะคะอันนี้เขาลาออกก่อนล่วงหน้า2เดือนด้วยนะใช่แต่ว่าบอกว่าคือตัวเองวิเคราะห์ไว้ในทิศทางนั้นเกมไว้อ่านเกมไว้แล้ววันนี้ก็เป็นแบบนั้นอีกคนนึงครับนั่นก็คือธนวัฒน์ภูก้าวล้วนอดีตผู้สมัครส.ส.กระบี่ก็โพสต์ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ขอบคุณ 30,000 กว่าเสียงที่เคยเลือกนะฮะนี่ฮะบอกว่าผมขอประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ครับถ้าใครคุ้นๆภูก้าวล้วนนี่ก็เขาก็เป็นตระกูลการเมืองตระกูลการเมืองใหญ่ในกระบี่อยู่แล้วถูกต้องนะฮะสำหรับภูก้าวล้วนอ่ะอันนี้อยู่ข้างๆตัวเราเลยคนคุ้นเคยคนคุ้นเคยคุณเอวิทยเยนมุตตามระอันนี้ก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.นะครับบางเขนของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเพราะว่ายังไงบ้างน้องใหญ่ข้อความเช่นเดียวกันค่ะระบุบอกว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้ค่ะ12ธันวาคมจะส่งหนังสือลาออกไปที่นายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ตนสมัครเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์เมื่อปี2549แบบ walk inไม่รู้จักใครไม่มีเส้นสายด้วยความเชื่อมั่นในอุดมการณ์และความเป็นสถาบันของพรรคผมเดินเข้าพรรคด้วยความตั้งใจจะทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะวันนี้ผมยังยึดมั่นในอุดมการณ์และจะมีชีวิตอยู่อย่างคนมีศักดิ์ศรีและอุดมการณ์ไปตลอดชีวิตและเชื่อเสมอว่าพรรคการเมืองต้องมีอุดมการณ์และจุดยืนหากไร้ซึ่งอุดมการณ์ก็เสมือนร่างที่ไร้จิตวิญญาณค่ะประกาศลาออกทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวดองหนองยุ่งหรือเป็นทั้งสสเก่าเป็นทั้งผู้สมัครสสของประชาธิปัตย์ล้วนๆนะครับคนต่อไปครับเป็นผู้สมัครแต่ไม่ผ่านเข้ารอบเป็นผู้สมัครหัวหน้าพรรคคุณเดียวัฒนยาหลายคนก็จับตามองเคยมีคนตั้งคำถามตั้งแต่วันที่คุณเดียเนี่ยแถลงนะครับก่อนหน้านี้ว่าตกลงเนี่ยยังถ้าแพ้เนี่ยจะยังอยู่ประชาธิปัตย์ไหมอะไรต่อพี่อะไรแล้ววันที่คุณเดียก็โพสต์ข้อความนะเป็นข้อความสั้นๆนะครับบน Facebook ว่า Good Morning ค่ะออกเดินทางไปทำงานต่อแค่นี้หลายคนวงเครื่องบินหลายคนก็ตั้งตีความใช่ไหมตีความตั้งคำถามว่าเอ๊ะการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งใหม่หรือเปล่าครับหรือยังอยู่ที่เดิมแต่ก็เดินทางไปต่อก็ไม่รู้ไม่รู้ก็คือ 6-7 คนที่เรานำมาเสนอเนี่ยยังคงสามารถที่จะเล่นการเมืองในวันนี้วันพรุ่งนี้วันต่อๆไปได้ครับแต่อีกหนึ่งคนที่กำลังจะมานำเสนอคุณผู้ชมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอดีตเป็นส.ส.นครศรีธรรมราชหลายสมัยครับเคยเป็นโฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็คือโฆษกประจำตัวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเคยจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งจนกระทั่งโด่งดังแบบชนิดที่เรียกว่าเสียดแทงใจดำคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างรุนแรงมากๆเขาคนนั้นชื่อคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับและแน่นอนครับคุณเทพไทยเคยอยู่ข้างกายคุณอภิสิทธิ์มาโดยตลอดก็อย่างที่บอกเป็นโฆษกประจำตัวค่ะ7ข้อจัดหนักที่คุณเทพไทยไม่เห็นว่าคุณเฉลิมชัย
ควรจะเป็นหัวหน้าพรรคครับว่ายังไงบ้างครับน้องใหญ่หรือพูดง่ายๆบอกว่าคุณเฉลิมชัยไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ7ประการอย่างแรกข้อแรกเลยบอกว่าบุคลิกของคุณเฉลิมชัยไม่ใช่ผู้นำทางการเมืองหรือหัวหน้าพรรคแต่มีความเหมาะสมในการเป็นเลขาธิการพรรคมากกว่าเพราะบุคลิกใจถึงพึ่งได้เหมาะกับการทำหน้าที่เป็นแม่บ้านให้กับพรรค2คุณเฉลิมชัยไม่มีลักษณะโดดเด่นทางการเมืองพูดจาประเด็นการเมืองไม่แหลมคมไม่สามารถตอบโต้หรือดีเบตทางการเมืองค่ะ3คุณเฉลิมชัยเคยล้มเหลวในตำแหน่งเลขาธิการพรรคมาแล้วในยุคที่คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคทำหน้าที่ไม่ประสบความสำเร็จ4ในการเลือกตั้งส.ส.ปี62คุณเฉลิมชัยสอบตกพ่ายแพ้ให้กับคุณพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์จากเพื่อไทยสร้างความเสียหายทางการเมืองมากที่สุด5การเลือกตั้งทั่วไปปี2566ในฐานะเลขาธิการพรรคก็ประกาศบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส.น้อยกว่าเดิม52คนจะเลิกเล่นการเมืองนะคะ6คุณเฉลิมชัยเป็นคนไม่รักษาสัจจะอันนี้ต่อจากข้อ5มานะคะระบาดสัตว์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคำขวัญประจำพรรคค่ะสัตจังเวอมตะวาจาค่ะ 7การไม่รักษาคำพูดเป็นเรื่องสำคัญทางการเมืองการระบาดสัตว์ของคุณเฉลิมชัยจะเป็นบาดแผลใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ